สวัสดีครับพี่น้องป้องปายสุขุสุคนครับมาพ่อกับพ่อวัดเวอร์ชันใหม่ครับตอนนี้พ่อวัดมาเที่ยวจังหวัดเลยพี่น้องเมื่อนี้ก็ตรงกับวันพุธที่25ตุลาคม2566พี่น้องพ่อวัดได้ถือโอกาสมาเยี่ยมลูกที่จังหวัดเลยพี่น้องเลยมาได้ 2-3 มื้อแล้วล่ะเมื่อนี้บรรยากาศดีๆบางๆพี่น้องพ่อวัดก็ตื่นแต่เช้าฝ้ามาจะเศร้าเลยพี่น้องมาขึ้นผู้บ่อบิดพี่น้องที่อยู่บ่อไก่บ้านของลูกประวัติก็อยู่บ้านก้างป่าพี่น้องประวัติก็ขับรถมอเตอร์ไซค์มาผู้เดียวก็เลยมาขึ้นผู้นี่แหละเพราะว่าติดใจในความสวยงามพี่น้องผู้แห่งนี้ก็คือผู้บ่อบิดพี่น้องอยู่ในเขตอำเภอเมืองอยู่ติดตัวจังหวัดพี่น้องเมื่อนี้แสงแดดดีพี่น้องแล้วก็มีหมอกเบิ่งทางใต้เนาะพี่น้องบรรยากาศการขึ้นภูพี่น้องเลยพระวัดกาได้ถ่ายทําเป็นบางส่วนแล้วก็ติดตามในคลิปช็อตพี่น้องพระวัดกาพามาทัวร์ถึงยอดภูบ่อบิดความพิเศษของภูแห่งนี้ก็คือพี่น้องหูจักพวนบ่หูจักพวนบ้านเฮาบ่พี่น้องภูบ่อบิดกับมีลักษณะเดียวกันพี่น้องเป็นคือพวนเลยขึ้นมาขึ้นมาแล้วจะอยู่จอมพี่น้องอยู่จอมภูเราก็สามารถที่จะเบิ่งทิวทัศน์ได้360องศาพี่น้องมื้อนี้ก็เป็นโชคดีดอกเพราะว่าขึ้นมาหมอกหลายพี่น้องมื้อนี้เพราะว่าขึ้นมาจะเช้าตั้งแต่ 6:00 นพี่น้อง 6:00 นก็เริ่มสลัวสลัวขึ้นมาก็ขึ้นมานี่ก็เจ็ดโมงกว่าพี่น้องตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงครึ่งแสงแดดก็ออกพอดีถึงแม้จะมีแสงแดดพี่น้องเลยแต่ว่าข้างล่างนั่นก็ปกคลุมด้วยหมอกพี่น้องตามภาพพี่น้องเห็นว่าเป็นทะเลหมอกอาจจะอยู่อาณาบริเวณของตำบลเทศบาลกุดป้องแล้วก็ชัยพฤกษ์พี่น้องส่วนใหญ่ก็บริเวณนี้เป็นตัวเมืองทั้งหมดพี่น้องเมื่อใดที่บ่มีหมอกอาจจะเห็นตัวเมืองชัดเจนแต่มื้อนี้มีหมอกพี่น้องเพราะว่าก็โชคดีได้มาเที่ยวเราเห็นทะเลหมอกพร้อมเมืองพี่น้องสามารถที่จะเมืองได้รอบ360องศาพี่น้องมุมทั้งนั้นก็เป็นทิวทัศน์งามคือกันพี่น้องเห็นบ่เป็นทะเลหมอกคือกันทั้งนั้นจะภูเขาหลายกว่าเราตอนนี้ก็เดือนตุลาคมแล้วเพิ่นก็เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นมาแล้วล่ะผู้ใดผ่านไปผ่านมาจังหวัดเลยพี่น้องก็สามารถที่จะมาเที่ยวได้ที่มีสุขภาพแข็งแรงจังหน่อยด้วยนะเพราะว่าทางขึ้นก็ใส่ได้อยู่เกือบกิโลพี่น้องทางสันนี่พี่น้องบริเวณนี้ก็จะเป็นจอมภูจอมภูบนสุดเลยพี่น้องสามารถที่จะเบิ่งได้360องศาเนื้อที่บ่กว้างพี่น้องเนื้อที่บ่หลายแต่จะบ่ถึงเครื่องไรหรอกมั้งให้พี่น้องขึ้นฮอดพ้นก็แล้วกันพี่น้องเป็นทั้งซี่แหละแต่ว่าเป็นพ้นขนาดใหญ่เป็นพ้นที่มีลักษณะขนาดใหญ่นี่คือความพิเศษของผู้บ่บิดพี่น้องสามารถที่จะเบิ่งคิ้วได้ง่ายขึ้นมาทีเดียวเบิ่งได้รอบเลยพี่น้องในรอบผู้สามารถที่จะเบิ่งทั้งภูเขาแล้วก็ทั้งตัวเมืองพร้อมพี่น้องทั้งเสียงขอบฟ้านั่นก็ไกลๆพุ่นก็ทั้งนั้นจะเปลี่ยนเชียงคานพี่น้องมาทางนี้ก็จะเปลี่ยนทั้งทาลีเราจะเปลี่ยนทั้งภูเรือพี่น้องทั้งภูเรือด้านซ้ายไปทั้งนั้นส่วนอำเภอนาดวงจะไปทั้งนี้พี่น้องไปทั้งนี่ในมุมนี้ทั้งนี้ก็จะเป็นทิศตะวันออกไปทั้งหนองบัวลำพูไปทั้งอุดรพี่น้องทั้งนั้นเห็นบ่แต่ว่าทั้งหนองบัวแท้ๆกับพี่ล่ะทั้งนี้มันจะเป็นเยื่องๆถนนมันจะเยื่องจังไม่พี่น้องขึ้นมาแล้วคุ้มค่าอยู่พี่น้องคุ้มค่าเมื่อยอยู่แต่ก็ต้องมีสุขภาพแข็งแรงจังน้อยก็อยากให้ผู้เฒ่าผู้โตขึ้นมาดอกแต่ว่าเบิ่งสุขภาพแล้วก็คงจะบ่ปานใด
มื่อนี้พอวันมาผู้เดียวพี่น้องเป็นมาฉายเดียวเลยพี่น้องสำหรับตรงนี้เบิ่งพี่น้องเป็นก้อนสีฟ้าจางๆทางล่างก็จะเหลียวเห็นตัวเมืองพอดีพี่น้องเดี๋ยวพอวัดจะพาย่างไปเบิ่งทางขึ้นทางลงเพิ่นก็เฮ็ดดีๆดอกที่จริงตอนเช้าๆจะมีนักท่องเที่ยวหลายกว่านี้ตอนนี้ก็มีปะปายพี่น้องก็พอมีให้เห็นอยู่เพราะว่าทิวทัศน์หรือว่าทะเลหมอกนี่ยังสวยมากพี่น้องก่อนเมฆจะชัดเจนเลยนี่บรรยากาศดีบ่พี่น้องเนี่ยเพิ่นก็เขียนใบโยเขียนป้ายเนี่ยเพิ่นเป็นห่วงเฮาพี่น้องเมื่อยบ่น้อขึ้นฮอดแล้วก่อผู้บ่บิดยอดผู้บ่บิดว่าซั่นพี่น้องผู้ใดพอมีเวลาว่างก็มาเที่ยวเดี๋ยวพอวัดจะพาไปเบิ่งตัวเมืองพี่น้องตัวเงาตะคุ่มตะคุ่มพี่น้องเป็นเงาของภูเขาด้วยนะเห็นบ่เงาของภูบ่บิดที่พอวัดยืนอยู่อันนี้ก็เป็นจุดชมวิวพี่น้องก็จะเห็นตัวเมืองเอ่ยชมมาเห็นแล้วสวยงามพี่น้องเป็นทะเลหมอกช่วงนี้ก็เดือนตุลาคมแล้วเข้าหน้าหนาวพี่น้องเป็นน้ำเสียละแทบทุ่มเมืองเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวกินน้ำดอกมันหลายตื่นจะเศร้าเพราะว่าจะย่างหวนมาทางนี้มันย่างมาทางเก่ากันในระหว่างนี้จะเบิ่งวิวไปพร้อมเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเพื่อนจำเริ่นใจตัวยังสวยไหมยังงามพี่น้องเสียงแดดแอมแซมแอมแซมเดี๋ยวพอวัดยางมาทางนี้โอ้โหทางนี้ก็สวยงามพี่น้องเลยสุดยอดเลยเสียอย่างเดียวพี่น้องเลยพอวัดบ่มีผู้มานำมาโดดเดียวเดียวดายท่ามกลางทะเลหมอกอันหนาวเย็นย่างไปทั้งไหนมันจังใดจะได้มาทั้งนี้แล้วย่างอ้อมดีกว่าพี่น้องจะได้คุ้มค่าตัวคุ้มค่าตัวพี่น้องการขึ้นผู้บ่บิดพี่น้องกับบ่มีค่าธรรมเนียมอีหยังดอกนักท่องเที่ยวสามารถที่จะมาได้เพียงแต่ว่าลงทะเบียนตามระเบียบพี่น้องลงทะเบียนผู้ที่ขึ้นมาผู้แต่ละมือเจ้าหน้าที่เพิ่นจะอำนวยความสะดวกอยู่ผู้ละอยู่ชั้นล่างพี่น้องงามบ่ย่างมาทางนี้แป๊บเดียวกันย่างอ้อมพี่น้องจอมพูเนี่ยบ่กว้างปานใดขอบคุณครับพี่น้องทางย่างสะดวกสบายแต่ว่าพ่อวัดก็เพิ่มเติมข้อมูลในบ้านอยู่ข้างบนนี่บ่มีห้องน้ำเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดที่จะมาขึ้นผู้ก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวพี่น้องก็คือจัดการตัวเองให้เรียบร้อยก่อนที่จะขึ้นภูพี่น้องผมมีห้องน้ำผมมีห้องน้ำบริการเพราะว่ามันบ่เป็นตามีดอกมันขึ้นมายากพี่น้องข้างบนเพิ่นก็มีโซลาร์เซลล์ให้เพิ่นก็เปิดบริการ
ตั้งแต่หกโมงเช้าพี่น้องของทุกมื้อเปิดบริการตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึง18 นาฬิกาพี่น้องเป็นรอบสุดท้ายแล้วเพิ่นก็จะปิดเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเนาะพี่น้องผู้ใดสะดวกไปสะดวกมาก็มาเด้อพี่น้องเด้อป๋าทางยังพี่น้องเกิดฮอดพี่เหลี่ยมนี่เด้อมาเนี่ยทั้งนี้ก็งามคือกันโอ้โหเส้นทางนี่ก็จะไปอำเภอนาดวงพี่น้องแล้วก็ออกอำเภอนาวังหมอกเริ่มจางแล้วสวยงามมากเลยถ้าผู้ใดมาเที่ยวตอนเช้าแต่เช้าพี่น้องก็จะเห็นบรรยากาศอีกแบบนึงจะเห็นขอบฟ้าเป็นสีนั่นสีนี่ความสวยงามก็เป็นอีกแบบนึงเด้อพี่น้องเด้อสวยมากก็จะเป็นอีกแบบนึงก็แล้วแต่สะดวกผู้ใดจะมาตอนใดก็ได้พี่น้องเพิ่นเปิดฮอดตั้งแต่6โมงเช้าฮอด18นาฬิกา6โมงแลงพี่น้องก็สามารถมาเที่ยวได้เด้อพี่น้องเด้อมาจังหวัดเลยต้องมาฮอดจังหวัดตัวจังหวัดแท้ๆพี่น้องก็คือขึ้นผู้บ่บิดที่สุดตั๋วที่สุดได้ว่าได้มาจังหวัดเลยพี่น้องเดี๋ยวเพราะว่าจะซูมภาพให้เบิ่งบรรยากาศตัวเมืองพี่น้องกับแม่นตัวเมืองโดยนั่นดอกเพราะว่านี่ก็เป็นรู้สึกว่าตำบลชัยพฤกษ์หรือว่าตำบลอย่างบ่เนี่ยประวัติบ่แน่ใจเพราะว่าก็จะต้องถามคนในพื้นที่เบิ่งก่อนย่านบอกข้อมูลผิดพี่น้องตัวเมืองก็จะอยู่มุมพูนเดี๋ยวบ่เห็นพี่น้องสีฟ้าบังเห็นทุ่งหญ้าเห็นรถเห็นลายเห็นถนนหนทางเห็นบ้านคนพี่น้องบรรยากาศดีวินเฟอร์ผู้ใดที่มาเที่ยวจังหวัดเลยที่อยากเห็นทัศนียภาพที่สวยงามแล้วก็ใช้เวลาบ่โดนพี่น้องสะดวกในการเดินทางไปมาที่บ่ไกลบันไดบางเที่ยวไปเที่ยวต่างอำเภอมันก็ไกลเนาะพี่น้องเนาะมันก็อันนี้ก็เป็นทางเลือกนึงสามารถที่จะมาชมความงามของเมืองเลยได้เมืองเลยก็ถือว่าเป็นได้ฉายาเด้พี่น้องได้ฉายาว่าเป็นสวิตเซอร์เลยว่าสันเพิ่นว่าสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยพี่น้องก็คือจังหวัดเลยถ้าก็ถือว่าเป็นมีฉายาหนึ่งที่มีชื่อเสียงมาตลอดแล้วล่ะก็คือทะเลแห่งภูเขาสุดหนาวในสยามพี่น้องแต่ก่อนก็ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นจังหวัดที่หนาวที่สุดของประเทศไทยพี่น้องโดยเฉพาะที่อำเภอภูเรือพี่น้องอำเภอภูเรือเนี่ยขึ้นชื่อว่ามีทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สวยงามพี่น้องแล้วก็มีความหนาวพร้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวถึงเป็นลักษณะธรรมชาติพร้อมถึงลักษณะขนบธรรมเนียมประเพณีพร้อมพี่น้องเป็นส่วนผสมที่สวยงามจังหวัดเลยเฮาว่างๆก็มาเที่ยวกันครับเพิ่นพี่น้องขอบทั้งนั้นงามงามอันนี้ก็เป็นภาพซูมพี่น้องซูมหลายบ่ได้ภาพแตกพี่น้องเห็นพร้อมมีมิ้มพี่น้องเด้นี่เมืองเลยถ้าพี่น้องเขาขึ้นมายามมื้อแลงพี่น้องตั้งแต่ช่วงบ่าย3บ่าย4จะเป็นบรรยากาศอีกแบบนึงแสงตะเวนก็จะเปลี่ยนทางพี่น้องตอนนี้เป็นยามมื้อเช้าแสงมาจากทิศตะวันออกก็จะเห็นอีกแบบนึงถ้าเป็นยามมื้อแลงพี่น้องก็จะเห็นตะเวนตกดินทางนี้ทางเมืองเลยนี่พี่น้องงามงามตัวบางมือพี่น้องนักท่องเที่ยวจะเต็มโดยเฉพาะตอนเช้าๆพี่น้องตอนนี้ก็เวลาก็หลายโมงแล้วล่ะระหว่างนี้ก็เบิ่งทิวทัศน์ไปเรื่อยๆพี่น้องเดี๋ยวพอว่าจะพาเบิ่งขอบฟ้า
ขอฟ้าที่มันเลยสูงขึ้นหน่อยป้ายหนึ่งจะบังหน้าเออเอาละครับพี่น้องมื้อนี้คลิปนี้พอวัดกะของจะลาพี่ลาน้องด้วยภาพบรรยากาศดีๆของภูบัววิทแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดเลยพี่น้องถ้านักท่องเที่ยวผู้ใดที่เห็นคลิปประวัติอยากมาเที่ยวกับมาได้พี่น้องอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยพี่น้องไปง่ายมาง่ายถามคนในท้องที่พี่น้องถามผู้ใดเพิ่นก็ฮู้พี่น้องสำหรับมื้อนี้ประวัติก็ลาไปก่อนครับพอกันคลิปใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ